สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถึงภาคนี้ฮะ Maze Runner The Next Kill ภาคแรกเนี่ยเราเห็นเขาตะลุยในวงกตมนุษยูไปแล้วภาคที่2ไปเผชิญกับดินแดนมอดไหม้ภาคนี้มีชื่อว่าไข้มรณะมันเป็นเรื่องราวยังไงฮะมันมาถึงบทสรุปละครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจาก Mood and Tone เนี่ยอย่างที่แคนบอกไว้เนี่ยครั้งแรกมันก็คือความเขียวชุ่มของเขาวงกตซึ่งมันจะมีแต่ต้นไม้ทุ่งหญ้าพอภาคที่2มันมีทะเลทรายถ้าเราจำได้ใช่ครับภาคนี้มันจะย้อนกลับไปสู่ความซีวิไลซ์ในโลกไซไฟนัวหน่อยแล้วก็มันจะเป็นเมืองเป็นป้อมปราการสุดท้ายเป็นที่ที่มีความสงบสุขครับอยู่บังหน้าแต่ขั้นในอาคารนั้นเนี่ยมันจะมีการจับคนเนี่ยมาทดลองเพื่อดูว่าจะแก้ไขมรณะได้ยังไงแล้วเที่ยงนี้โทมัสเนี่ยภารกิจมันมี2อย่างเขาจะต้องกลับไปหาปริศนาให้เจอแล้ว2ไปช่วยมินโฮออกมาให้ได้แต่เที่ยงนี้จะมีการเสียสละเกิดขึ้นหลายๆอย่างครับผมน่าสนใจมากนะใช่การเสียสละเกิดขึ้นนี่ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันใช่ก็อยากจะถามพี่มาร์กว่าถ้าเกิดเป็นพี่มาร์กนะคะจะช่วยเหลือใครระหว่างเพื่อนหรือว่าช่วยโลกเพื่อนหรือโลกสำคัญเท่ากันเลยนะเออสำคัญเหมือนกันเลยนะมีวิธียังไงแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมช่วยเพื่อนก่อนครับเอาช่วยเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนรอดก่อนครับให้เพื่อนอ่ะมาช่วยเราอีกทีนึงมาเป็นพวกเราก่อนเดี๋ยวก่อนนะความหมายก็คือช่วยเพื่อนเอาเพื่อนรอดเอาเพื่อนมาช่วยโลกเอาเราช่วยกันไงเอาเราช่วยกันมีวิธีมีวิธีครับผมแต่ภาพนี้พอชื่อภาษาอังกฤษว่า The Next Kill แล้วก็เป็นไข้มรณะไอ้ความหมายของไข้มรณะมันคืออะไรฮะอย่างที่แคนบอกต้นมันเป็นเรื่องของแฟร์แล้วก็คนมนุษย์เนี่ยเอาภาษาง่ายคือเริ่มเสียสติเริ่มกลายเป็นมนุษย์ที่วิตกจริตแล้วกลายพันธุ์มาเป็นกึ่งซอมบี้คือควบคุมไม่ได้อีกละเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันอยู่ที่เลือดหรือไม่มันมีเซรั่มบางอย่างที่จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแปลงสภาพให้กลับสู่ปกติได้หรือไม่แต่เขาทำแล้วก็ล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวแต่ในหนังเนี่ยมันจะมีปริศนาสุดท้ายเนี่ยมันจะมีหนึ่งบุคคลที่เป็นตัวแก้ของไวรัสร้ายนี้ครับพูดมาขนาดนี้ผมว่าหลายท่านน่าจะอยากดูตัวอย่างภาพยนตร์อยากดูเรื่อง Maze Runner The Next Kill กันแล้วใช่นะครับบ้านะคือที่ผมเห็นคือแอคชั่นกระจายมากสองพระเอกหล่อมากเออโอ้โหอันนี้ที่บอกพระเอกด้านในหรือพระเอกของงานด้านในครับคือเมื่อสักครู่นี้พอเราได้ดูตัวอย่างนะถ้าเกิดใครได้ดู2ภาคแรกจะเห็นว่าบรรยากาศในภาคนี้มันค่อนข้างแตกต่างตั้งแต่ตัวอย่างเลยและโทนหนังในเรื่องนี้มันแตกต่างไหมครับแตกต่างมากมูดแอนด์โทนเช่นนี้มันมีความเป็นวัตถุอยู่ในเมืองมีอาวุธมีอะไรมากกว่าเพราะว่ามันมาถึงจุดสรุปแล้วนะฮะมันภาษาง่ายๆคือกราฟต้องลุยแล้วล่ะค่ะก็คือภาคนี้ภาคจบเลยหรือเปล่าฮะจบละไม่ได้มีแบบ 3.1 3.2 ไม่อันนี้จบแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าตัวผู้ประพันธ์เนี่ยเขามีประพันธ์หนังสือเพิ่มมาอีก2เล่มครับซึ่งมันจะเป็นภาคก่อน Maze Runner เราจะรู้ว่าไอ้ Flare เนี่ยมันมาได้ยังไงถ้าเราจำได้เนี่ยมันแค่เล่าย่อๆว่าอันนี้มันมาได้ยังไงเชื้อโรคร้ายเนี่ยมันมาได้ยังไงไวรัสร้ายมันมาได้ยังไงแต่เขาคงต้องดูผลสำเร็จของภาคนี้แล้วประเมินอีกทีแต่อย่างว่าฮอลลีวูดก็มีวิธีการอยู่เสมอถูกต้องเราเก่งมากเป็นไงมากดูตัวพระเอกที่อยู่ในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ดูเขาแอคชั่นขึ้นเยอะมากแล้วจากสองภาคที่แล้วนะผมว่าแล้วก็การแสดงของเขาด้วยแหละแล้วเขาดูเขาโตขึ้นนะผมว่ามีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปรับรองว่าผมว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าดูมากๆในฐานะที่เราก็เล่นละครเล่นหนังเหมือนกันการที่เราจะแสดงแอคชั่นขนาดนี้มันต้องฝึกฝนเยอะไหมโอ้เหนื่อยนะเพราะเราไม่รู้ไงเราก็ดูหน้าจอเฮ้ยมันก็ตึ้งๆๆจบใช่แต่เบื้องหลังเนี่ยก่อนหน้านั้นคือเขาต้องซ้อมหลายครั้งมากแล้วก็ระบบระเบิดอะไรเงี้ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นมันมีการบาดเจ็บกันได้ต้องเซฟอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ระเบิดเต็มเลยอย่างที่เห็นนะครับผมก็อย่างนั้นเอาใจช่วยนักแสดงทุกคนทีมงานนะในฐานะที่เราก็เป็นแฟนของ Maze Runner เหมือนกันเนี่ยให้มาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่ายังฝากถึงความรักเพื่อนนะความสามัคคีมันสอนให้เห็นถึงความเสียสละความรักเพื่อนแล้วก็พลาดไม่ได้อะพลาดไม่ได้เรื่องนี้คือภาคนี้ยิ่งแอคชั่นเข้าไปใหญ่นะครับผมก็รวมๆกันแล้วสนุกแน่นอนนะฮะอย่าพลาดค่ะก็อยากจะให้พี่เฮนรี่ได้ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะ
สำหรับใครที่เป็นแฟน Maze Runner หรือไม่ได้เป็นแฟน Maze Runner นะครับภาคนี้เป็นภาคสรุปแล้วฮะเพราะฉะนั้นรอลุ้นแล้วว่าใครเป็นคำตอบในการแก้ไขไข้มรณะเที่ยวนี้ทุกอย่างจะอยู่ในภาพยนตร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมกันอีกสักครู่นี้ใช่ค่ะนะครับสำหรับ Maze Runner The Next Kill นะครับ